เอนดูน้องเกลแต่งชุดสวยร่วมรอยกระทงพีคทุกฉากทุกตอนเอนดูน้องงงสร้างตำนานอีกแล้วบ้านลังสีสิงพิพัฒน์ไม่พลาดเลยสักปีกับเทศกาลวันลอยกระทงและปีนี้ชมพู่อริยาก็นำทีมลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลมารอยกระทงด้วยกันอีกแล้วพร้อมช็อตน่ารักนรักที่เป็นไวรัลเรียกเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับแฟนขับทั่วบ้านทั่วเมืองจนหลายคนต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบด้วยความรักความเอ็นดูสาวน้อยของบ้านรู้เรื่องทุกอย่างรู้จักต่อมือต่อแขนตั้งแต่คุณยายหนิงที่บ้านสวนน่ารักฉันขำสุดเสียงกระทงใบแรกตอนสองขวบ2เดือนความต่อหน้าต่อตา กระทงความนาความตามเอ็นดูน้องนางนพมาศปล่อยกระทงร้อฟรีความทันทีลูกเอ้ยชอบอะสังเกตตั้งแต่รอยบ้านยายละน้องเกลทำไมรู้ว่าต้องจับแขนเพื่อรวมบุญตอนนั้นจับแขนคุณยายวันนี้จับแขนพี่สายจับแขนป้าเจีย๊ยบน่ารักที่สุดลูกเอ้ยชอบความน้องเกลจับมือจับแขนทุกคนได้รอยทุกกระทงเลยคะ่ะ จากหรักฐานคลิปไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแม่หรือเจททำกระทงคว่ำแต่เจ๊เบะแล้วชัดเจนคนของสังคมมากคะเจ๊ลอยๆแตะแตะมือกับทุกคนจอยมากๆดาราสาวคว่ำกระทงซะแล้วบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องเกลรู้จักจับแขนตลอดตอนคลิปยายๆก็เช่นกันน่ารักมากค่ะตัวแค่นี้รู้จักแตะแขนแล้วฉลาดเกิน